สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเลชแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แคเลจะพาทุกท่านมาทํากล้วยตากนะคะใครที่บ้านปลูกกล้วยเยอะๆหรือว่ามีกล้วยสุกเยอะทานไม่ทันก็ต้องลองวิธีถนอมอาหารเอามาทําตากนะคะเพราะว่าเก็บไว้ได้นานนะคะกล้วยที่แคเลเลือกใช้ก็ใช้เป็นกล้วยน้ําว้านี่ค่ะไม่สุกมากนะคะสุกข,ขนาดนี้กําลังพอดีค่ะ เดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะเราก็จะทำการปอกเปลือกกล้วยน้ำว้าก,กันก่อนนะคะเมื่อเราปอกเปลือกแล้วก็ให้เพื่อนๆนหั่นตรงกลางเขาแบบนี้ค่ะผ่าครึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นอีกรอบนึงค่ะอีกรอบนึ่งนะคะเราก็จะหั่นตรงนี้ค่ะ ก็เหมือนว่ากล้วยหนึ่งลูกเราจะได้สี่แผ่นนะคะถ้าเราหั่นครึ่งแบบนี้จะทําให้เราหั่นแบบนี้ง่ายนะหลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํากล้วยมาตากในกระด้งได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อเราตากในกระด้งได้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็นำไปตากแดดได้เลยค่ะกล้วยเนี่ยแค่เลยใช้เวลาตากทั้งหมด2วันกว่าๆนะคะเพราะว่าแดดจัดมากเลยนะเราก็เอาแห้งขนาดนี้กำลังพอดีค่ะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็นำไปนึ่งฆ่าเชื้อกันเลยค่ะ นี่ค่ะตอนที่เรานึ่งนะคะเราไม่ต้องเปิดฝาเข้าเปิดฝาออกนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้น้ำที่ฝาเนี่ยเขาจะหยดลงโดนกล้วยนะคะเราเปิดทั้งเดียวตอนที่ครบเวลาสักประมาณ10นาทีค่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดได้เลยแค่นี้เราก็จะได้กล้วยตาเก็บไว้กินแล้วค่ะสะอาดปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าเรานึ่งฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ ค่ะเมื่อเราเนึ่งเสร็จเรียบร้อยหลังจากนี้เราก็รอให้เขาเย็นค่ะเมื่อเขาเย็นเราก็แพ็คใส่กล่องแล้วเก็บไว้ได้เลยค่ะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะเก็บไว้ได้กินนานด้วยค่ะบ้านใครที่มีกล้วยสุกเยอะๆ กินไม่ทันก็ลองเอามาแปรรูปเก็บไว้กินกันนะคะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีทากล้วยตากง่ายๆนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ